แสนเชิง2หมัดนะครับขอเสนอคู่มวยระหว่างซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆนะครับแต่ชิงแชมป์ WBC กับอามาเดลคิเตียโน่นะครับชกกันที่จังหวัดเชียงรายประเทศไทยครับวันที่15สิงหาคมนะครับปี2014ไฟนี้ครับมาดูนะครับมีเข็มขัด WBC เป็นเดิมพันนะครับตอนนั้นซุปเปอร์บอลก็อายุ24ปีครับส่วนคริสเตียโน่นี่25ปีครับชกกันในรูปแบบมวยไทย5ยกนะครับเต็มรูปแบบเลยก็มีการถอดมงคลครับเดี๋ยวมาดูวันยกที่1เลยครับเป็นชาวบราซิลนะครับคริสเตียโน่สูง185เซนครับขยับเข้ามาเป็นดีกีแชมป์ไอรอนไฟท์นะครับคริสเตียโน่คนนี้มาดูวันยกที่1ครับขยับเข้ามาเตะขวาไปครับคริสเตียโน่ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวนี้ชาวบราซิลนี่ก็มีนักมวยไทยดีๆหลายคนนะครับรวมถึง UFC ครับ MMA อะไรพวกนี้นะครับขยับเข้ามาขยับเบียดเข้าไปครับเตะขาไปซุปเปอร์บอลถีบยันไว้ครับเตี้ยกว่าเล็กน้อยครับซุปเปอร์บอลขยับเข้ามาแยบไปครับฮุกซ้ายฮุกขวาไปซุปเปอร์บอลตอนนั้นใช้สีเสื้อบัญชาเมฆนะครับขยับเข้ามาหมัดแย่ไว้เบียดเข้ามาครับแข้งหลุดก็ล้มเองนะครับเสียหลักไปเองคิเตียโน่ขยับเข้ามาครับถีบยันไว้ซุปเปอร์บอลถีบยันขึ้นมาครับคิเตียโน่ซุปเปอร์บอลตอนนั้น24ปีนะครับส่วนคิติโน่25ปีครับไล่เลี่ยกันแข้งมาหลุดครับเจอแข้งคืนไปก็ยังไม่โดนซุปเปอร์บอลเบียดเข้ามาครับหมัดหุกซ้ายไปหยับเข้ามาถีบยันไว้คิติโน่คิติโน่นี่สูงยาวดีเหลือเกินครับ185เซนส่วนซุปเปอร์บอลนี่ราวๆ180เซนครับหยับเข้ามาเบียดเข้าไปครับหุกซ้ายหุกขวาเตะขาไปซุปเปอร์บอลหยับไปครับยับคืนมาคิเตียโน่เตะขาไปครับซุปเปอร์บอลสูงสูงนี้ต้องโหลดให้เตี้ยด้วยการเตะขาเตะขาขึ้นมาคิเตียโน่หมัดขวาไปครับคิเตียโน่ซ้ายก็ยังไม่โดนครับยับไปเตะขาไปซุปเปอร์บอลเบียดเข้ามาครับนี่ครับสอกงัดทัดมาลาไปครับสอกใกล้ๆนะครับแหวกกาดไปพยายามจะฟันคืนครับคิเตียโน่ถีบยันไว้คิเตียโน่ถีบยันคืนมาครับซุปเปอร์บอลเริ่มเข้มข้นแล้วนะครับเขี่ยขาหน้าไปครับนี่ครับเจอศอกซ้ายไปครับศอกซ้ายของซูเปอร์บอลนะครับใช้ศอกได้ดีเหมือนกันนะครับซูเปอร์บอลหยับเบียดเข้ามาถีบยันไว้คิเตียโน่เบียดเข้าไปซูเปอร์บอลยับไปเตะขาไปสู้ไม่สู้ครับคิเตียโน่ดูครับเบียดเข้าไปครับซูเปอร์บอลหุกซ้ายไปหมัดขวาไปยังไงครับหมัดหุกซ้ายเตะขาเตะขาต่อยหมัดนะครับซูเปอร์บอลเตียโน่ก็รอจังหวะ2อยู่ครับรอบวกอยู่เหมือนกันถีบยันไว้ขยับเข้ามาตัดลำตัวไปเตะแข้งขวามาครับคิเตียโน่ดึงแล้วเตะแข้งขวานะครับอย่าเปียดเข้าไปครับซุปเปอร์บอลเตะขวาไปเต็มลำตัวครับแข้งของคิเตียโน่ครับใช้ได้นะครับการออกแข้งนี่เป็นเลยครับเบียดเข้ามากระโดดฟันศอกไปซุปเปอร์บอลถีบยันคืนมาเตะขวาไปเต็มลำตัวครับนี่ครับจังหวะนี้ครับโดนหมัดนะครับจังหวะจับขาครับซุปเปอร์บอลเอาหมัดทิ่มครับทิ่มไป2หมัดนี่ร่วงเลยนะครับคิเตียโน่มาดูนะครับก็ระคังช่วยชีวิตไปครับดูภาพช้าจังหวะนี้เตะหลุดแล้วก็ล้มนับคิเตียโน่มาดูจังหวะที่โดนนับครับถีบยันไว้ซุปเปอร์บอลพยายามสู้ครับถีบคืนมาคิเตียโน่มาดูครับเตะไปดึงหลบได้ก็เสียหลักครับเนี่ยครับจังหวะนี้ครับเตะขวาไปจับขาหมัดทิ่มไป2ทีนะครับโดนนับเลยคิเตียโน่ครับคางแกไม่ค่อยดีครับดูครับเตะขวาไปหมัดขวาทิ่มไปทิ่มไปครับพยายามจะป้องแล้วนะครับแต่มันลอดกาดเข้าไปครับพยายามจะเอานวมบังแล้วนะครับคิเตียโน่มาดูกันต่อยกที่2ครับขยับเข้ามายับไปไม่ถอยเยอะครับหมัดหุกซ้ายไปเตะขาไปซุปเปอร์บอลเบียดเข้ามาครับหมัด1 2 3มาเป็นชุดครับหมัดของซุปเปอร์บอลขยับเหยียดเข้ามาเตะขาไปเตะคืนมาร์ฟเกี่ยวแล้วตัดล่างไปครับเนี่ยครับเราไม่ได้เห็นซุปเปอร์บอลชกมวยไทยเต็มรูปแบบนานแล้วนะครับพอช่วงหลังก็ไปชกคิกบ็อกซิ่งครับหมัดไปเจอศอกคืนมาเตะขาไปครับซุปเปอร์บอลเหยียดเข้าไปใกล้ๆครับเตะขวามาคิเตโน่เดินเดินยังไงครับหมัดไปซุปเปอร์บอล
เบียดเข้าไปครับหมัดฮุกซ้ายขวาถีบยันไว้หมัดคืนมายังไม่ถึงครับคริสเตียโน่เตะซ้ายหน้าหลุดครับซุปเปอร์บอลนี่ดึงตัวหลบดีนะครับเบียดเข้ามาขยับเข้าไปถีบยันไว้ซุปเปอร์บอลก็หาจังหวะอยู่ครับเบียดต้อนเข้าไปเตะขาไปหมัดฮุกซ้ายฮุกขวาหมัดมาเป็นชุดครับยังไงขวางหน้าไว้ซุปเปอร์บอลงัดศอกขวาไปเต็มๆนะครับแต่ยังอยู่ได้ครับแข้งขวามาฮิตเตโน่เดินมายังไงครับศอกซ้ายไปซุปเปอร์บอลเบียดเข้าไปครับหมัดไปก็ยังไม่โดนครับขยับเข้าไปถีบยันไว้ครับฮิตเตโน่นี่ครับดักแทงซ้ายไปฟันศอกขวาสวยครับหมัดขวาไปชุดนี้ครับถีบหน้าไปเลยครับซุปเปอร์บอลมาเป็นชุดครับเบียดเข้าไปต่อครับยับมาฮิตเตโน่เบียดเข้าไปครับซุปเปอร์บอลยังไงครับหมัดไปบวกหมัดกันครับจังหวะนี้เตะขามาแทงขวาไม่โดนครับจังหวะดึงหลบนี่ดึงหลบได้ทุกทีนะครับซุปเปอร์บอลหมัดก็ไม่โดนเข่าซ้ายครับเหน็บไปหมัดมาเป็นชุดครับจังหวะนี้ยังไงครับพายุหมัดล่างสลับบนนะครับเรียบร้อยเลยครับคริสเตียโน่กรรมการนับครับก็ไม่ไหวครับก็ยุติการชกไปนะครับเป็นซูเปอร์บอลนับที่ชนะน็อกไปได้ในยกที่2ครับแล้วก็คว้าแชมป์ WBC มวยไทยมาได้นะครับเดี๋ยวมารอดูภาพช้าจังหวะไหนเตะมาขวามาเกี่ยวปุ๊บตัดล่างลงไปครับซูเปอร์บอลลุกขึ้นมานะครับยับไปยังไงครับนี่ครับจังหวะนี้ครับหมัดฮุกซ้ายฮุกขวานะครับก็สอดแขนงัดศอกครับยังไม่ใช่จังหวะนี้นะครับจังหวะที่น็อกดูครับดักแทงซ้ายได้สวยครับแล้วฟันศอกขวาไปหมัดขวาไปครับหมัดซ้ายขวานะครับอัปเปอร์คัทก็ยังไม่โดนเท่าไหร่ครับแต่หมัดตัดลำตัวครับหมัดขวาตรงเข้าลำตัวนะครับเรียบร้อยเลยเสร็จแล้วครับท้องบางนะครับคริสเตียโน่ครับแล้วอาจารย์เฉลิมชัยครับกรุณาช่วยมอบถ้วยรางวัลให้กับนักมวยทั้ง